ตบสาวไทยเร่งฟื้นตัวรับเนชั่นลีกสัปดาห์3พรพันธ์สลัดเจ็บร่วมซ้อมความเคลื่อนไหวทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เตรียมลงสนามในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023สัปดาห์ที่3ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากประเทศไทยระหว่างวันที่27มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมนี้โดยหลังจากจบ2สนามแรกทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทำผลงาน8นัดชนะ2แพ้6มี8คะแนนรั้งอันดับ13จาก16ทีมล่าสุดทีมตบลูกยางสาวไทยยังคงลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องที่การกีฬาแห่งประเทศไทยโดยโค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยพยายามลงรายละเอียดทั้งการรับบอลการบล็อกจังหวะตีรวมทั้งมีการจดสถิติการเต้นของหัวใจเพื่อประเมินความฟิตของนักกีฬาขณะที่ชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตคนสำคัญสามารถซ้อมร่วมกับทีมได้แล้วหลังจากทำการฝังเข็มรักษาอาการบาดเจ็บที่เข่าไปโค้ชด่วนกล่าวว่านักกีฬาบางส่วนเริ่มปรับตัวกลับมาได้แล้วแต่บางส่วนร่างกายยังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่ต้องเร่งมือทำให้ทุกคนพร้อมที่สุดเพราะการแข่งขันใกล้เข้ามาแล้วต้องขอบคุณศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาของกกท.ที่ช่วยดูแลเป็นอย่างดีด้านปลาวาฬปิยนุชแป้นน้อยกัปตันทีมกล่าวว่าสภาพร่างกายของทีมเริ่มปรับตัวดีขึ้นมากการซ้อมวันนี้เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดจากการแข่งขันที่ผ่านมาขณะที่ล่าสุดอันดับโลกที่จัดโดยสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติFIVB นั้นทีมชาติไทยยังคงอยู่อันดับ15ของโลกเป็นอันดับ3ของเอเชียเป็นรองแค่จีนและญี่ปุ่นเท่านั้นส่วนอันดับ4เป็นของเกาหลีใต้อันดับ5คาซัคสถานและอันดับ6เวียดนามทั้งนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงเตรียมย้ายเข้าไปพักที่โรงแรมแกรนด์โฟวิงตามระบบของการแข่งขันส่วนโปรแกรมแข่งขันในสัปดาห์ที่3นั้นนัดแรกพบเนเธอร์แลนด์วันที่27มิถุนายนนัด2พบตุรกีวันที่29มิถุนายนนัด3พบญี่ปุ่นวันที่1กรกฎาคมและนัดสุดท้ายพบบราซิลวันที่2กรกฎาคมทุกนัดแข่งขันในเวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางช่อง 7HD หมายเลข 35ไม่มีแท่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีเสกโลโซหลายคนไม่รู้กว่าจะมาเป็นร็อกเกอร์ดังย้อนตำนานตอนอยู่ด้วยกันไม่มีแท่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีเสกโลโซหลายคนไม่รู้กว่าจะมาเป็นร็อกเกอร์ดังป่าแท่งย้อนเรื่องราวป่ามานั่งคุยกับน้องๆแท่งศักดิ์สิทธิ์พามอดปฏิพานและนุ้ยสุจิรามากินร้านประจำในรายการแม่ซ่าป้าตลอนตอนหนึ่งมอดก็บอกว่าถ้าไม่มีแท่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีเสกโลโซทำเอาป่าแท่งรีบออกตัวว่าไม่เกี่ยวหรอกเขาเก่งไม่เสกโลโซเล่นดนตรีด้วยกันเขาเป็นนักดนตรีที่เป็นนักร้องถามว่าพี่เสกเป็นแบ็กอัพให้ก่อนแท่งตอบว่าทั้งวงโลโซเลยเล่นดนตรีด้วยกันก็คุยกันเรื่องอัลบั้มเขาจะไปฝากค่ายโน้นค่ายนี้เลยบอกไปหาพี่ป้อมอัศนีเขาเปิดค่ายมอมิวสิกเขาเพิ่งเปิดค่ายใหม่บอกให้ถือไปเลยสิ่งที่คุณเขียนเคยได้ยินแล้วมันเพราะถามถึงเพลงแรกที่ได้ยินป่าแท่งร้องให้ฟังเลยว่าเธอไม่มีใครเหมือนเธอเรายืนฟังเฮ้ยเสกเพลงนี้เวลาคุณร้องเดี๋ยวผมหลบแล้วคุณขึ้นไปเล่นเลยตอนที่ไปโชว์ตัวร้องเพลงนั้นเพลงนี้ตอนนั้นเป็นสามหนุ่มสามมุมรักในรอยแค้นเพื่อเธอแล้วเคหาดดาวตะวันตัดบูรพาหงเหนือมังกรเล่นหมดเขียนบทละครด้วยอยากหยุดตะวันไว้ที่ปลายฟ้าบางรักซอย9ตอนแรกวางตัวพี่เบิร์ดกับอ้อมพิยดาแล้วพี่เบิร์ดติดงานเขาก็เรียกแท่งมาเล่นกับอ้อมก็เลยเอามุกจีบสาวมาเล่นก็
จิรายุโต้บอกเลิกโบเบญจวรรณก่อนเข้ารายการลั่นยังรักและเป็นห่วงก๊อตจิรายุโต้บอกเลิกโบเบญจวรรณก่อนเข้ารายการลั่นยังรักและเป็นห่วงแต่ขอไปใช้ชีวิตเป็นการใจครั้งแรกของนักแสดงหนุ่มก๊อตจิรายุตันตระกูลหลังเลิกโบเบญจวรรณอาร์ตเนอร์โดยเจ้าตัวมาร่วมงานแถลงข่าวภาพยนตร์แอคชั่นฟอร์มยักษ์แห่งปีปิดเมืองล่าพัทยาฮีทและได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าจริงๆก็ยังรักโบพร้อมโต้เรื่องที่โบเผยว่าตนโทรจบสัมพันธ์ก่อนเข้ารายการแฉก๊อตจิรายุเรื่องราวที่ผ่านมาหลายคนรอฟังจากเราอยากพูดอะไรบ้างจริงๆเรื่องที่จำเป็นต้องพูดผมก็พูดไปในพื้นที่ส่วนตัวจนหมดแล้วแล้วก็ไม่ได้เพิ่งพูดก่อนเข้ารายการเหมือนที่ออกอากาศไปตอนนั้นแต่ผมว่าทางเขาและพิธีกรน่าจะมีการสื่อสารกันผิดพลาดเลยทำให้เหมือนกับว่าผมโทรเข้าไปบอกก่อนเข้ารายการแต่จริงๆแล้วเราคุยกันก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งในส่วนเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องพูดหรือไม่ควรจะพูดผมก็ไม่พูดในที่สาธารณะแล้วตอนนั้นที่ไม่ได้ออกมาตอบโต้อะไรเพราะสุดท้ายแล้วเราตอบโต้ก็เพื่อต้องการที่จะชนะแต่ผมไม่ได้อยากชนะอะไรแล้วพบว่าผมยังพอทนมันได้อยู่กับเรื่องที่มันไม่จริงแล้วผมก็เชื่อว่าเขาไม่มีเจตนาร้ายน่าจะสื่อสารผิดกันเลยดูเหมือนว่าเราเพิ่งโทรไปแยกย้ายกับเขาก่อนเข้ารายการซึ่งสายหัวก๊อตจิรายุยืนยันว่าไม่ได้โทรบอกเลิกโบก่อนเข้ารายการวันนั้นสายหัวผมว่าน่าจะเป็นการสื่อสารกันเข้าใจผิดเพราะผมเชื่อแบบสุดหัวใจเลยว่าเขาทั้งสองคนไม่ว่าจะเขาหรือพิธีกรไม่มีเจตนาที่จะพูดออกไปแบบนั้นแต่น่าจะสื่อสารกันผิดพลาดเพราะผมรู้จักเขาทั้งคู่แต่พอเรื่องมันออกไปแบบนั้นแล้วนะตอนนั้นผมยังไม่อยากอธิบายอะไรเพราะมันเหมือนกับว่าทั้งคนไกลตัวและคนรอบตัวก็ยังเต็มใจที่จะเข้าใจผิดอยู่ผมก็เลยเลือกที่จะเงียบโอเคยังพอทนไหวอยู่ทำไมเราไม่เลือกที่จะอธิบายเพราะหลายคนก็ตีความไปโดยที่เข้าใจตามข่าวสาเหตุที่เงียบเอาตรงๆเลยผมกลัวว่าสื่อจะเอาไปขยายต่อจนมันกลายเป็นประเด็นที่คือผมเห็นว่าเรื่องการแยกทางกันของคนสองคนมันเป็นเรื่องไร้สาระมากแต่พอสื่อเอาไปกระจายต่อบางทีมันมีผลต่อคนรอบตัวมีผลต่อความรู้สึกเราดูเหมือนเราแข็งแรงความจริงแล้วเราก็มีมุมเซนซิทีฟเหมือนกันแต่แค่เลือกที่จะเงียบดีกว่าก๊อตจิรายุแล้วหลังจากนั้นได้คุยกับเขาไหมใส่หัวไม่ได้คุยอะไรกันเลยครับไม่กลัวว่าเขาจะเข้าใจแบบนั้นเหรอความเข้าใจของคนอื่นผมไปหาทางปรับไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนแม้แต่ผมกับเขายังไม่เข้าใจกันนับประสาอะไรกับคนจะมาเข้าใจเรื่องของเราสองคนเราเองก็ได้ดูรายการวันนั้นจนจบพยักหน้าดูเขาบอกว่ายังรักเราอยู่จริงๆผมก็ยังรักเขานะแต่แค่เราตัดสินใจออกมาเป็นเพื่อนเพราะเราคิดว่าการเป็นเพื่อนน่าจะดีที่สุดแค่นั้นเองมันไม่ได้มีอะไรเกินเลยไปกว่านั้นเรื่องมันธรรมดามากโบพูดว่าไม่เข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นยังไม่มีคำอธิบายอย่างที่ผมบอกเรื่องที่ต้องพูดผมก็พูดไปหมดแล้วในพื้นที่ส่วนตัวแต่เรื่องที่ไม่จำเป็นต้องพูดและไม่ควรจะพูดผมก็ไม่พูดในที่สาธารณะวันที่ตัดสินใจมันยากไหมเพราะระยะเวลาในการคบกันก็นานการตัดสินใจมันยากอยู่แล้วครับผมเข้าใจความรู้สึกเขาแล้วผมก็เข้าใจความรู้สึกตัวเองแล้วผมก็อยากจะให้มันเป็นแบบที่เขาต้องการเหมือนกันแต่มันเหมือนครั้งนี้ผมจำเป็นที่ผมต้องให้มันเป็นในแบบที่ผมอยากให้เป็นจริงๆที่ไม่ได้ออกมาพูดอะไรเยอะเพราะเรารู้สึกว่าเราก็ทำดีที่สุดแล้วผมไม่อยากเอาชนะใครทั้งสิ้นเลยผมไม่อยากให้เรื่องมันตีกลับไปมาเพราะสุดท้ายแล้วมันเจ็บด้วยกันทั้งคู่แล้วผมก็อยากให้เป็นเหมือนหลายๆคู่ที่จบไปแบบธรรมดาก๊อตจิรายุเป็นห่วงอะไรเขาทางเขาเองก็มีโดนดราม่าด้วยเป็นห่วงเขาครับ
แต่สุดท้ายเราได้แต่มองอยู่ไกลๆแล้วก็มีความคาดหวังว่าเขาจะจัดการทุกอย่างได้ด้วยหัวใจที่เขาเข้มแข็งพอเราเยียวยาหัวใจตัวเองยังไงในวันที่อ่อนแอผมโชคดีที่แม่พ่อพี่น้องคนรอบตัวไม่รีบที่จะตัดสินผมคนนอกอาจจะเต็มใจที่จะเข้าใจผิดแต่คนในครอบครัวมีการถามผมก็ต้องถามเขาก่อนว่าอยากได้ตรงหรืออ้อมยิ้มคือเรื่องคนสองคนมันเซนซิทีฟเราไม่ควรพูดในที่สาธารณะเราก็จะพูดได้เฉพาะคนในครอบครัวเพราะเหตุผลมันไม่ได้มีอะไรมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เมื่อก่อนมันเคยได้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วก็แค่แยกออกมาเท่านั้นเองแสดงว่าเมื่อก่อนเคยยอมได้แบบนี้ยอมไม่ได้เหรอมันไม่ใช่เรื่องยอมหรือไม่ยอมครับมันเหมือนวิถีชีวิตเราค่อยๆต่างกันไปวันละนิดๆและผมเริ่มรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่ความรักมันเริ่มมีความพยายามนั่นแสดงว่าเรากำลังผิดทิศผิดทางหรือเปล่าแต่ถ้ายังรักกันอยู่มีโอกาสจะกลับมาไหมพูดไม่ได้เลยไม่อยากพูดอะไรตอนนี้เลยตอนนี้ก็ก้มหน้าก้มตาทำงานไปครับสภาพจิตใจตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วผมโอเคนะผมยังรับได้อยู่กับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแต่ถามความมุ่งหวังดีกว่าว่ามุ่งหวังอะไรผมมุ่งหวังให้มันจบกันแบบเงียบๆก็ทุกครั้งที่ยังมองเขาอยู่ก็ยังมองด้วยสายตาของความรักและจริงๆสิ่งที่ผมกลัวที่สุดก็คือวันนี้ทำงานหนักไม่กลัวผมกลัววันที่จะต้องมาพูดผมกลัวว่าจะพูดอะไรผิดไปมันจะไปกระทบเขาหรือเปล่าผมกลัวไปหมดเลยแต่สุดท้ายแล้ววันนี้มันก็มาถึงยิ้มพอโดนสังคมตัดสินไปแล้วเราอยากอธิบายยังไงไหมไม่ครับเรื่องปกติเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วความคิดเห็นของคนในโลกโซเชียลมันก็มีหลายลักษณะคนที่เขาเลือกที่จะเงียบก็มีคนที่เขาจะเลือกคอมเมนต์ไม่ดีก็เยอะแต่ลึกเข้าไปเขารู้อยู่แก่ใจว่าเขาพิมพ์ในสิ่งที่เขาไม่ได้รู้จริงเขากำลังสร้างจินตนาการของเขาขึ้นมาและเขาก็คิดว่าเราเป็นแบบนั้นซึ่งมันมีเหตุให้เขาคิดแบบนั้นก็ต้องปล่อยกันไปเสียน้ำตาให้กับพวกคอมเมนต์แบบนี้บ้างไหมไม่ครับผมเสียน้ำตาให้ผู้รับเหมาหัวเราะเสียน้ำตาให้กับการจากลาครั้งนี้ไหมเราเสียใจอยู่แล้วแหละครับและมันก็เป็นการตัดสินใจที่ไม่ใช่ง่ายๆได้ย้อนกลับไปถึงเวลาที่ได้อยู่กับเขาไหมเพราะเวลามันยาวนานตอนนี้ผมน่าจะเดินหน้าเต็มที่เพราะผมแพลนที่จะไปต่างประเทศหลายประเทศมากล่าสุดก็ไปญี่ปุ่นมาคนเดียวแต่ไปเจอเดอะแก๊งที่นู่นมีอะไรที่เราอยากทำเยอะมากและเราก็ตั้งใจอยากจะทำมันตอนนี้แหละชีวิตที่ต้องไปไหนคนเดียวทำอะไรคนเดียวมันเปลี่ยนไปไหมไม่ต่างครับเพราะตอนนั้นก็อยู่คนเดียวอยู่แล้วครับส่วนใหญ่นะยิ้มแพลนจะไปเที่ยวหลายประเทศเพื่อไปรักษาหัวใจหรือเปล่าไม่นะผมไม่ได้แคร์เรื่องยินใจผมเหมือนอยู่ในช่วงที่อยากมีประสบการณ์หลายๆรูปแบบเต็มที่และผมต้องการไปโดยที่ไม่มีพันธะผมอยากไปอยู่ทิเบตเดือนหนึ่งอยากไปอยู่ญี่ปุ่นเดือนหนึ่งอยากไปดูไบเดือนหนึ่งอยากไปทำอะไรเต็มไปหมดหลังจากที่ทำงานหามรุ่งหามค่ำมาสักพักแล้วตอนนี้มุมมองความรักเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนนะแต่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแต่ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจใหม่ใช่ไหมพักก่อนขอใช้ชีวิตก่อนยิ้มเ